เจอกันเป็นประจำอย่างนี้นะคะทุกคืนวันศุกร์สองทุ่มตรงค่ะอย่าเพิ่งไปไหนดูรายการของเราก่อนนะคะวันนี้ก็ขอพามาแบลนอกสถานที่แล้วอ่ะเพราะว่าอยากจะให้เข้ากับศิลปินเข้ากับแนวเพลงเข้ากับเพลงเข้ากับหน้าเขาอะไรก็ไม่รู้แต่ตอนนี้อยู่กับสามเจ้าแล้วล่ะค่ะแฟรี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเลยเข้าประเด็นของเราเนี่ยวันนี้ไหนๆก็มานั่งโต๊ะคุยกันแล้วนะ เป็นพิธีกรนะส่วนใหญ่จะเห็นแบบเป็นหน้าที่พิธีกรซะส่วนใหญ่มาร้องเพลงได้ยังไงแฟรี่จริงๆในตอนแรกเนี่ยที่มาร้องเพลงคือตอนนั้นแต่มีช่วงนึงเลยคือทำพิธีกรรายการเกี่ยวกับการท่องเที่ยวก็จะแบบว่าออกแนวเที่ยวแบบวิถีชีวิตลุยๆจะแบบว่าไปอยู่ป่าอยู่ดงอารมณ์แบบนั้นเลยคือจะเป็นท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตแล้วประจบกับว่าค่ายคลาสซี่เรคคอร์ดเนี่ยค่ะกำลังจะมีอัลบั้มนึงซึ่งเป็นชื่ออัลบั้ม9เป็นอัลบั้มที่ได้รับแรงบันดาลใจจากในหลวงก็จะมีศิลปิน9คนก็คือจะมาถ่ายทอดพระราชกรณียกิจต่างๆที่ในหลวงพระองค์ท่านเนี่ยได้ทรงทำให้ปวงชนชาวไทยก็จะมีอย่างเช่นพี่ปั่นก็จะเป็นเรื่องของกระพุ้งแก้มพี่บีคณาคำก็เป็นเรื่องของข้าวแล้วตอนนั้นก็มีเรื่องของป่าทีนี้พี่ป๊อกก็คือเป็นเจ้าของค่ายคลาสซี่เรคคอร์ดค่ะเขาคิดเอ๊ะจะเอาใครมาร้องเพลงนี้ดีที่แบบว่าน่าจะเหมาะแล้วก็น่าจะอินแล้วเวลาที่แบบหน้าเราเห็นหน้าเราไปถึงป่าใช่ใช่ก็คือเป็นคนที่ชอบอยู่ป่าละเป็นคนแบบชอบเดินป่าอะไรอย่างเงี้ยตั้งแต่เด็กๆแล้วเขาก็เลยแบบลองดูแฟรี่ไหมเพราะว่าแบบแบบคือเขามีค่อนข้างชัดเจนมากเรื่องภาพทางด้านแบบว่าไปอยู่วิถีชีวิตอยู่กับเขาเคยได้ยินเสียงเราตอนร้องเพลงไม่เคยเลยเฮ้ยบ้านอ่ะไม่เคยเลยแล้วก็เลยแบบว่าร้องดูไหมคือจริงๆอ่ะเป็นคนชอบร้องเพลงพี่ป๊อกก็รู้เรื่องนี้อยู่แล้วตอนเด็กๆอะไรเงี้ยแต่ว่าก็เลยอ่ะลองมาแคสดูว่าได้ไม่ได้ปรากฏแคสแล้วเฮ้ยเขาชอบเหรอแล้วเธอคิดไหมว่าแบบฉันก็จะร้องเพลงเพราะอะไรเงี้ยตอนแรกจริงๆไม่คิดแต่ว่าคือเป็นนักร้องโรงเรียนก็พอรู้ตัวแหละพอรู้ตัวว่าพอร้องได้นิดนึงพอช่วงมหาลัยก็มีไปประกวดร้องเพลงอะไรเงี้ยของมหาลัยก็ได้รางวัลที่หนึ่งอะไรเงี้ยแต่ไม่มีใครเก่งเลยไงก็คือทำได้แต่ก็ไม่จะแบบไม่เก่งเพื่อนหรือว่าไม่เก่งตัวหรือเปล่าโอ้โหถ้าเกิดว่ามาเทียบกับนักร้องไทยนี่คือแบบแต่ละคนนี่ใช่แล้วเขาก็เก่งอ่ะทุกคนแต่ก็ดีใจที่แบบว่าพี่ป๊อกเขาก็ให้โอกาสได้มาร้องเพลงแล้วผลงานแรกแล้วแบบงานใหญ่อ่ะก็ถือว่าดีค่ะดีมากแบบร้องแล้วมันอินนะมันรู้สึกได้ว่าเนี่ยแหละคือสิ่งที่เราอยากจะพูดอยากจะบอกกับทุกคนไอตัวอักษรตั้งแต่วันแรกที่เขาให้เรามาดูบทให้เราดูเนื้อเพลงเนี่ยมันรู้สึกเลยสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่เราอยากจะบอกกับคนหลายๆคนแต่เราก็ไม่มีโอกาสได้บอกวันนี้เราได้มีโอกาสเป็นคนนึงแล้วที่ได้ถ่ายทอดโดยเสียงเพลงมันก็ภูมิใจแล้วเป็นยังไงหลังจากนั้นพอมี1 เพลงมาปุ๊บตามมาอีกหลายเพลงเลยแมวมองเขาชอบหรอ ไม่รู้เป็นแบบพี่แอบไม่2,000ยี่สิบไม่พอ20ไม่พอใช่ก็ไม่รู้ยังไงก็คือพี่พอก็เห็นว่าก็น่าจะพอไปได้คือไม่ได้ร้องเพลงเก่งไม่ได้ร้องเพลงดีแต่เขาเห็นความตั้งใจแล้วก็เป็นคนที่ชอบร้องเพลงของเราเขาก็เลยให้โอกาสสักครั้งเนาะให้ลองร้องเพลงมีอัลบั้มของตัวเองดูอัลบั้มนี้เนี่ยคือแนวเอาแนวจริงๆของแฟรี่ดีกว่าเป็นคนยังไงเป็นคนยังไงเธอเนี่ยเป็นคนยังไงเป็นคนหลายแนวมากคือแบบเป็นคนหลายมุมมากคือบางช่วงบางเรื่องก็จริงจังมากบางเรื่องแบบเรื่องสังคมเรื่องอะไรบางทีแบบพอคิดแล้วเฮ้ยฉันรู้สึกกับเรื่องนี้ฉันก็ต้องพูดเหมือนแบบเอ้ยไม่ได้เราต้องทำอะไรสักอย่างนึงบางเรื่องก็ฮาไปเลยอยู่กับเพื่อนอยู่กับอะไรก็เป็นคนตลกแต่ภาพที่คนส่วนใหญ่เห็นแบบเวลาที่แบบยิ้มอย่างเดียวร้องอย่างเดียวคนเขาจะมาคิดเลยว่าหวานแน่ๆแบบแฟนนี่ยิ้มหวานไงแต่พอเจอตัวจริงทุกคนก็จะเริ่มแบบมันไม่ใช่นี่หว่าก็ดูสิวันนี้เราก็นัดมาที่เทดดี้เฮาส์แบบเป็นแดนของหมีน้อยให้บอกกับแฟรี่อะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่า
พร้อมคุยแล้วรู้ได้อยู่ได้อยู่แล้วแนวเพลงจริงๆเป็นแนวไหนคะแนวเพลงจริงแล้วเป็นแบบ easy listening ค่ะเป็นแบบว่า modern pop อะไรเงี้ยเป็นป๊อปใสๆที่ฟังง่ายๆบางทีฟังแล้วอาจจะหลับฟังง่ายเกินง่ายเกินมันก็เป็นคนแบบนั้นนะบางทีแบบอยู่บ้านเฉยๆช่วงพักก็อยากจะแบบอยู่อย่างเงี้ยสบายสบายได้เนี่ยก็มันก็คือตัวตนอีกแบบนึงเหมือนกันแล้วแต่ละเพลงเนี่ยเป็นเรื่องราวแตกต่างกันมั้ยก็มีหลายเพลงอย่างซิงเกิลที่เป็นแบบว่าโปรโมทนะคะแล้วก็ตอนนี้ได้รับคำนิยมไอ้เนี่ยไม่ได้พูดเองไม่ได้พูดเองมีคนบอกนิยมจริงๆนิยมจริงๆก็นิยมที่สุดละกันสำหรับในอัลบั้มนี้ก็จะเป็นซิงเกิลเพลงอยู่ตรงไหนก็เป็นเพลงที่แบบเกี่ยวกับความรักแต่ว่าเพลงที่เราชอบที่สุดในอัลบั้มตอนนี้ยังไม่ได้ปล่อยที่ไหนเลยถ้าเกิดว่าคนที่มีอัลบั้มเนี่ยก็จะได้ฟังแล้วจะได้ฟังแล้วคือเพลงคุณเคยไหมคุณเคยไหมเนี่ยจะเป็นเพลงที่แบบให้กำลังใจไม่ว่าแบบว่าเราจะท้อเราจะอะไรมาก็ตามหัวเราะให้มันดังๆอ่ะสนุกกับความผิดหวังมันไปเลยให้มันแทนที่ว่าจะนั่งร้องไห้นั่งแบบเศร้าใช่ลองทำตรงข้ามดูซิใช่ส่วนอีกเพลงนึงก็เพลงนี้นี่ก็ได้รับเสียงน้ำลือจากคนฟังพอสมควรก็จะเป็นเพลงที่แบบจิกกัดสังคมอารมณ์แบบเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในสังคมก็ลองไปหาฟังกันดูไม่กล้าร้องออกมาตอนนี้ชื่อเพลงอะไรชื่อเพลงอะไรชื่อเพลงว่าหากฉันถึงจะหยุดรักเธอจะหมดอยู่แล้วนะว่ามีเพลงอะไรบ้างเกือบครบแล้วนะอัลบั้มนี้มีกี่เพลงอัลบั้มนี้มีทั้งหมด10ค่ะนอกจากพิธีกรนักร้องทำอะไรอีกตอนนี้ก็มีโครงการจะทำผลิตรายการโทรทัศน์แต่ตอนนี้พูดจริงๆเลยว่าไม่อยากจะทิ้งสักอย่างมันห่วงเนาะพอมันทำแล้วมันแบบมันรักอ่ะมันรักในอาชีพพิธีกรแล้วก็รักในความเป็นนักร้องแล้วก็ความฝันก็คืออยากจะผลิตรายการโทรทัศน์อันเนี้ยต้องทำให้ได้แต่ก็ยังคงจะทำหน้าที่ที่เราเคยทำมาเนี่ยให้ดีต่อไปจะพยายามเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวเพื่อนคนนี้รอดูนะเป็นกำลังใจให้วันนี้เราจะให้แฟรี่ร้องปิดท้ายส่งท้ายรายการเราจะร้องเพลงอะไรดีแบบเป็นน้ำหยอดน้ำจิ้มน้ำเชื่อมน้ำอะไรก็ได้น้ำอะไรดีนะเอาเป็นเพลงนี้ละกันค่ะเพลงแผ่นดินของป่าเอาล่ะเดี๋ยวให้แฟรี่ฝากให้แฟนๆติดตามนิดนึงมีช่องทางไหนบ้างก็จะมี Instagram นะคะ IG ก็ Fairy ค่ะ FAIRY Y 3ตัวนะคะแล้วก็ underscore สุภักยาดาค่ะแล้วก็ส่วนของแฟนเพจก็จะเป็น fairy.suphakyada วงเล็บ classy ค่ะค่ะก็ไปติดตามกันฝากด้วยนะแล้วของค่ายล่ะเวลาแฟรี่จะไปโชว์ตัวไปร้องเพลงอะไรเงี้ยจะติดตามไปที่ไหนก็เข้าไปที่แฟนเพจเหมือนกันค่ะ Classy Fan Club ค่ะก็ตอนนี้ก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ไปด้วยละกันนะคะตอนนี้ในค่ายของแฟรี่เนี่ยก็จะมีศิลปินทั้งรุ่นเก่ารุ่นใหม่เนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยเอาล่ะเดี๋ยววันนี้ค่ะหมดเวลาของรายการของเราแล้วกับ Music Pick and Play นะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวส่งท้ายกันไปค่ะกับเสียงเพราะๆใสๆเป็นแบบเขาเรียกว่าอะคูสติกเดี๋ยวฝันจะตีกองมีกีตาร์ให้ด้วยเพราะวันนี้เนี่ยเธอมาคนเดียวนะเดี๋ยวเราก็จะช่วยกันบรรเลงกับน้องหมีนะคะที่ร้าน Teddy House แห่งนี้ค่ะสยามสแควร์ซอย11นะคะขอบคุณสถานที่สวยๆแบบนี้ด้วยใครดูไม่ทันไปเซิร์ช YouTube เลย The Living Show Channel มีหลายรายการให้เลือกชมกันด้วยค่ะวันนี้ลาไปกับเสียงของแฟรี่นะคะไปแล้วสวัสดีค่ะ1 2 3 4เมื่อใดไม่มีแผ่นดินของป่าชีวิตฉันก็ไม่มีความหมายโลกใบเดียวกันแห่งได้เจริญวัดกันที่ตรงไหนคุณธรรมหรือตึกโตสูงใหญ่สูงจนจะชนนกตายโลกใบเดียวกันแข่งกันเจริญหากพลันจะลืมต้นไม้มากมายเท่าไรก็เท่านั้นโลกใบเดียวกันแห่งใดเจริญวัดกันที่ตรง